รอบชายแดนแว้นทั่วไทยค่ำไหนนอนนั่น 28,000 กิโลเมตรจุดชมวิวระหว่างเดินทางจากแม่ฮ่องสอนไปปังมะผ้าทะเลหมอกสวยมากถ้ำลอดหรือถ้ำน้ำลอดอำเภอปังมะผ้าแม่ฮ่องสอนน้ำจากลำธารก็ไหลลงไปแล้วก็ลอดเข้าไปในถ้ำที่เห็นนี่ถ้ำใหญ่ทีเดียวมีบริการแพด้วยนี่แพไม้ไผ่พาเข้าไปชมหินงอกหินย้อยข้างคาวไหว้พระภายในถ้ำแต่ฤดูนี้รู้สึกว่าเขาจะหยุดนะหยุดให้บริการเพราะน้ำมันเยอะเกินอันตรายจุดชมวิวดอยกิ่วลมระหว่างทางจากอำเภอปังมะผ้าไปอำเภอปายแม่ฮ่องสอนแม่น้ำปายที่ตัวอำเภอปายแม่ฮ่องสอนอากาศเย็นนะอากาศเย็นมากแต่ปังมาผ้าแล้วดอยกิ่วลมไม่หนาวเลยเราจะพาเข้าไปชมถนนสายท่องเที่ยวของปายถนนสายท่องเที่ยวของปายจากริมแม่น้ำไปสู่ตัวเมืองสถาปัตยกรรมสวยงามผู้คนคึกคักแม้ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์คงคึกคักกว่านี้สะพานประวัติศาสตร์เมืองปายตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วตรงนี้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องปายอินเลิฟด้วยเคยชมกันหรือยังอันนี้ออกจากปายมาจะไปเชียงใหม่จะเป็นทางเส้นทางจะไปเชียงใหม่โป่งน้ำร้อนท่าปายน้ำร้อนที่นี่นี่ไหลมาเป็นลำธารเลยไม่ได้ขึ้นมาจากพื้นเหมือนที่อื่นไหลเป็นลำธารแล้วเป็นลำธารร้อนๆก็อาบกันตามสบายเลยหรือว่าใครจะไปอาบในบ่อก็ได้บ่อก็มีเป็นน้ำแร่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแม่ฮ่องสอนอำเภอปายแม่ฮ่องสอนคนอาบน้ำแร่กันจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังดอกกระจูบุงบนที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังสูง 1,400 เมตร14.3 ก็ 4,000 กว่าเมตร 4,000 กว่าฟุตเราเห็นที่แถวอินโดนีเซียและอเมริกาใต้เนี่ยเยอะดอกกระจูบุงในไทยก็มีจุดชมวิวดอยกิ่วลมอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังตรงนี้สูงจากระดับน้ำทะเล 1,700 เมตรก็ 5,000 กว่าฟุตคนละที่กับดอยกิ่วลมที่บางมะผ้านะครับวิวสวยมากมีพระตำหนักเอื้องเงินอยู่แถวนี้ด้วย
แต่เขาปิดช่วงนี้เข้าไม่ได้สวัสดีเจ้าที่นี่ทางสายป่าอำเภอแม่แตงค่ะผ่านทางนี้อย่าลืมแวะนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรบ้างแค่นี้ค่ะนี่ไงน้ำแอปเปิลบูมินชาเขียวนมเย็นโอเลี้ยงแม่ค้าสาวสวยเตรียมต้อนรับอยู่ใครผ่านมาตรงแยกแม่แตงก็เชิญแวะวันนี้ลุงกับป้าแบ็คแพ็ครอบโลกมาแวะถามทางก็เลยได้แฟนเพจคนใหม่ถ้ำเชียงดาวอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติเชียงดาวกางเต็นท์นอนที่นี่หนึ่งคืนน้ำตกสีสังวาลอุทยานแห่งชาติผาแดงเชียงใหม่ขอแก้ไขไอ้ที่ว่าเมื่อกี้อุทยานแห่งชาติถ้ำเชียงดาวจริงๆตรงนั้นเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็เลยเปลี่ยนแผนมากางเต็นท์นอนที่นี่หนึ่งคืนน้ำตกสวย